วิธีการแพ็คสินค้าของทางร้านนะครับอันนี้ก็จะคือจะเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก5ชั้นนะครับอันนี้แบบอย่างหนา5ชั้นรองด้วยโฟมนะครับอันนี้โฟมหนา1นิ้วนะครับเอาใส่ไปวางแล้วก็วางกล่องสินค้านะครับแล้วก็โฟมนะครับหนา1นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้หนา1นิ้วกบนะครับด้านข้างสองด้านนะครับแล้วก็ประกบหัวท้ายด้วยแล้วก็เอาโฟมนะครับหนา1นิ้วเช่นกันนะครับปิดด้านบนอีกทีนึงแล้วก็ปิดกล่องแล้วเราก็ติดเทปคือปกติเราก็จะติดเทปหนากว่านี้นะครับแล้วก็รัดเชือกด้วยนะครับรัดด้วยเชือกพลาสติกอย่างหนานะครับอันนี้คือตัวอย่างการแพ็คสินค้าของทางร้านนะครับ